ทราบไหมครับว่าแมงดาทะเลบางชนิดกินได้และบางชนิดก็กินไม่ได้นะครับพิษของแมงดาทะเลบางชนิดเนี่ยอันตรายอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะครับวันนี้ในช่วงเช็คอัพเรามาดูกันว่าอาหารโบราณที่ไม่ควรทานคืออะไรนะครับแมงดาทะเลนะครับเป็นอาหารที่เรานิยมบริโภคกันใช่ไหมครับแต่ต้องระวังนะครับเราจะต้องเลือกแมงดาให้ถูกชนิดด้วยนะครับแมงดาที่กินได้เนี่ยเขามีชื่อว่าแมงดาจานนะครับแล้วก็แมงดาที่กินไม่ได้เลยหรือห้ามกินเนี่ยมีชื่อว่าแมงดาถ้วยนะครับแมงดาถ้วยอาจจะมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงนะครับเราเรียกว่าตัวเหราทีเนี้ยเราจะมีวิธีการแยกยังไงนะครับว่าแมงดาตัวไหนเนี่ยที่กินได้หรือกินไม่ได้หลักๆนะครับเราจะดูที่หางเป็นหลักนะครับสังเกตดูนะครับถ้าหากว่าแมงดาที่ไม่มีพิษหรือแมงดาตาเนี่ยหางจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบที่ผมวาดรูปให้ดูนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้คือกินได้นะครับเป็นสันส่วนแมงดาที่กินไม่ได้เนี่ยหรือว่าตัวเหราแมงดาถ้วยลักษณะหางจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับบางคนบอกว่าทรงกลมคล้ายๆกับดินสอครับทีนะครับอาจจะจำไม่ได้ใช่ไหมครับผมมีหลักการจำง่ายๆนะครับเราดูที่แมงดาหางกลมเนี่ยที่เป็นแมงดาที่เป็นพิษเวลาที่เราตัดออกมาหางกลมลักษณะก็เป็นเหมือนเลข0ใช่ไหมครับกลมๆ0เนี่ยก็เหมือนกับคำว่าสูญเสียชีวิตนะครับดังนั้นก็หลักการจำง่ายๆนะครับถ้าแมงดาที่มีหางกลมวงกลมเหมือนเลข0เนี่ยก็สูญเสียชีวิตห้ามกินนะครับแล้วพิษของแมงดาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรนะครับพิษของแมงดาเนี่ยก็มีชื่อว่าเตโตโดท็อกซินนะครับพิษเนี้ยเป็นพิษที่ร้ายแรงต่อระบบประสาทอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหายใจกล้ามเนื้อร่างกายเนี่ยอ่อนแรงยกแขนยกขาไม่ได้คนไข้เหมือนเป็นอัมพาตก็มีนะครับจริงๆแล้วพิษเตโตโดท็อกซินเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในแมงดาถ้วยเท่านั้นนะครับยังพบในปลาหมึกบางชนิดด้วยก็คือปลาหมึกวงแหวนสีฟ้าซึ่งเป็นข่าวเมื่อไม่กี่ปีนี้นะครับมีการพบว่ามีปลาหมึกชนิดเนี้ยวงแหวนสีฟ้าเนี่ยวางขายที่ตลาดซึ่งอันตรายมากนะครับถ้าหากว่าบริโภคเข้าไปเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบในปลาปลากระเป้าด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบกินอาหารแปลกๆเนี่ยก็ควรจะต้องระวังนะครับแล้วพิษของเตโตโดท็อกซินพิษของแมงดาถ้วยหรือว่าปลาปลากระเป้าหรือว่าปลาหมึกตัวนี้มีพิษยังไงนะครับเรามาดูเคสตัวอย่างกันนะครับอย่างคนไข้ชายคนนี้นะครับหลังจากที่เขารับประทานยำไข่แมงดาแล้วเนี่ยภายในเวลาไม่นานนะครับคนไข้รู้สึกว่ามีอาการชาที่มือที่รอบปากอย่างนี้ครับชาที่ปากคนไข้ก็มาที่ห้องฉุกเฉินนะครับเราจะทำยังไงนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแปลว่าเขาเริ่มที่จะมีอาการเป็นพิษจากอาหารที่กินแล้วนะครับคนไข้จะบอกว่าเหมือนมีเข็มพันเล่มทิ่มอยู่รอบปากนะครับมันจะแสบแล้วก็ชามากแบบนี้แปลว่าน่าจะเกิดพิษขึ้นแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำนะครับถ้าหากว่าเรารับประทานไข่แมงดาที่เราไม่มั่นใจแล้วเกิดอาการแบบนี้แล้วสำคัญคือต้องหยุดกินเลยนะครับถ้าหากว่ายังกินต่อไปเนี่ยอาการก็อาจจะรุนแรงมากขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้นะครับรับประทานไปไม่มากอาการชาไม่เยอะแค่คลื่นไส้วนเวียนถ้าหากว่ามาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยคุณหมอก็อาจจะเพียงแค่ให้น้ำเกลือหรือว่าฉีดยาแก้อาเจียนประคับประคองอาการก็จะดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีอาการชาบวมปากนะครับถ้าหากว่ายังกินเข้าไปอีกนะครับหรือว่ากินทีเดียวเนี่ยกินปริมาณมากๆเนี่ยคนไข้อาจจะแย่ลงได้นะครับอย่างในรูปนี้เริ่มมีหนังตาตกมีเริ่มหายใจอ่อนแรงหายใจไม่ได้ทำไมถึงเกิดขึ้นนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยพิษเตโตโดท็อกซินเนี่ยมีพิษต่อระบบประสาทใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงพิษของมันเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อทรงอกอ่อนแรงไปด้วยดังนั้นคนไข้ก็เลยหายใจเข้าไม่ได้แล้วก็หายใจออกไม่ได้คนไข้ก็เลยอาจจะเสียชีวิตในร้านอาหารได้เลยนะครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับถ้าหากว่าหยุดหายใจไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยหายใจโดยการเป่าปากหรือว่าถ้าชีพจรไม่มีแล้วเนี่ยอาจจะต้องปั๊มหัวใจนะครับคำถามนะครับแล้วสารพิษเตโตโดท็อกซินเนี่ยมียาต้านพิษไหมคำตอบคือไม่มีนะครับไม่มียาต้านพิษนะครับหลักการคือให้พิษหายไปเองนะครับถ้าหากว่าเรารับประทานปริมาณน้อยๆเนี่ยก็แค่ชาตามมือตามเท้าตามมุมปากเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับแต่ถ้าหากว่ารับประทานมากๆเนี่ยอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรงอาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้คุณหมอจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็รอจนกว่าพิษจะหมดไปในร่างกายซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถ้าหากว่าพิษรุนแรงนะครับก็อาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได้เลยนะครับคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตได้เราคงเคยเจอในข่าวที่ผ่านมานะครับว่ามีคนไข้หลายรายเนี่ยที่เสียชีวิตจากการกินแมงดาถ้วยก็มีนะครับซึ่งควรจะต้องระวังนะครับ